สวัสดีครับผมนายสุจราบุตรและก็นางสาวกนิษฐาพันธ์ศรีนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานโปรเจกต์ของเราครับก็นั่นคือสมาร์ทพาร์คิ่งนะครับก็คือสมาร์ทพาร์คิ่งเนี่ยจะเป็นระบบจอดรถอัจฉริยะนะครับก็คือในที่จอดรถของเราเนี่ยก็จะมีไฟ LED นะครับเพื่อแสดงสถานะของที่จอดรถนั้นว่าสามารถจอดได้หรือไม่นะครับในแบบสีแดงเหลืองเขียวนะครับแล้วก็จะสามารถทำการจองที่จะจอดรถด้านหน้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานระบบสมาร์ทพาร์คิ่งของเรานะครับครับในขั้นแรกนะครับหลังจากที่เราจอดรถข้างๆที่จอดรถเนี่ยจะมี QR code อยู่ของแต่ละล็อกนะครับก็คือเมื่อเราสแกน QR code ตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเข้าสู่ระบบการจอดรถของเรานะครับตอนนี้เราเอารถเข้าไปจอดแล้วนะครับแล้วเราก็ลงจากรถมาแล้วก็สแกน QR code อันนี้นะครับเมื่อสแกนเสร็จมันก็จะพาไปยังเว็บไซต์ที่อยู่ติดต่อกับไฟเบรกนะครับมันก็จะขึ้นไฟแสดงสัญลักษณ์เป็นสีแดงครับผมนั่นหมายความว่าเราได้เข้าใช้ล็อกอินเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะออกจากที่จอดรถนะครับแล้วก็ทำการสแกน QR code อีกครั้งหนึ่งมันก็จะพาเราไปยังหน้าเว็บไซต์เดิมแล้วก็จะออกจากระบบให้เรานะครับจากนั้นไฟก็จะเป็นสีเขียวแล้วเราก็เอารถออกมาได้ครับเมื่อเราต้องการที่จะจองผ่านหน้าเว็บก่อนนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ทำการกดปุ่มจองอันนี้นะครับสมมติเราต้องการที่จะจองช่อง001เราก็กดที่จองช่อง001นะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราได้ทำการจองเรียบร้อยแล้วนะครับบนหน้าเว็บก็จะขึ้นเป็นสีเหลืองว่าจองแล้วแล้วก็ที่ไฟที่ลานจอดรถก็คือจะขึ้นแสดงว่ามีการจองแล้วแล้วเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็เหมือนเดิมครับที่เราต้องสแกน QR code ที่ช่องที่1เพื่อทำการเข้าระบบนะครับก็คือเราก็จอดเข้าไปก่อนแล้วเราก็ทำการสแกน QR code นะครับมันก็จะทำให้รถเป็นการเข้าระบบของเรานะครับครับในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเช่นรถหายจากช่องจอดหรือว่ามีรถเข้าไปจอดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็คือภายในระบบจอดรถเนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนด้วยว่าถ้าเกิดรถหายมาเนี่ยก็จะมีไฟแดงกระพริบนะครับและถ้ารอเป็นเวลา5นาทีเนี่ยสัญญาณบัตเตอร์ก็จะดังขึ้นนะครับเป็นตัวบอกว่ามีรถหายไปจากช่องจอดรถนี้นะครับหรือว่าในกรณีที่มีรถเข้ามาจอดโดยไม่รับอนุญาตนะครับก็คือจะมีสัญญาณไฟเตือนแล้วก็จะส่งเสียงบัตเตอร์ดังขึ้นหลังจากที่การจอดรถเนี้ยผ่านไป30วินาทีนะครับครับมันก็คงจะดีนะก็คือรถคันนี้เข้ามาจอดโดยที่ยังไม่ได้ล็อกอินเข้าระบบนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนดังขึ้นสีเขียวก็เช่นกันครับก็คือถ้ามีรถเข้ามาจอดโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็จะมีไฟกระพริบแล้วก็หลังจาก30วินาทีมาสเตอร์ก็จะดังขึ้นนะครับ